สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะตอนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สรชาไววรกิจดำเนินรายการแล้วก็ดำเนินการสอนในรายการนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าคุณผู้ชมเพิ่งมาเจอกันในวันนี้นะคะดิฉันก็ขอสวัสดีกันก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาแล้วเนี่ยคงรู้ว่ารายละเอียดนะคะที่เราได้มีการเรียนการสอนผ่านไปเนี่ยกำลังเข้าสู่จุดที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งวันนี้หลายหลายคนนะคะอาจจะติดตามชมแล้วก็อยากเห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะรายการนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะหรือวช.เนี่ยที่ให้ทุนสนับสนุนให้อาจารย์สรชาเนี่ยสามารถจุติในข้อมูลที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ธรรมชาติจนกระทั่งเกิดรายการในวันนี้นะคะรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าแผ่นพื้นสุขภาพนะคะต้องขอขอบคุณตำบลคลองโคนนะคะชาวบ้านทุกคนเลยนะคะที่ทำให้เกิดรายการนี้แล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์ดีๆที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่นำสู่คุณผู้ชมในวันนี้นะคะไม่ได้มีการขายกันตามท้องตลาดแต่ว่าเป็นการสอนภายในครัวเรือนนะคะหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมติดตามรายการแล้วสนใจนะคะทางคณะสถาปัตย์ราชมงคลธัญบุรีนะคะในนามอาจารย์สรชาเนี่ยก็คือเป็นผู้สอนนะคะแล้วก็ถ้าทางชุมชนใดๆนะคะสนใจแล้วก็อยากให้ทางคณะนะคะทีมงานรวมถึงนักศึกษาเนี่ยไปดำเนินการแล้วก็สอนนะคะเรายินดีสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะคะยินดีแล้วก็ขอฝากไว้ที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของรายการกันเลยนะคะส่วนประกอบของรายการนะคะโดนแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะส่วนแรกคือเรื่องที่มานะคะที่มาก็คือเป็นการเกริ่นนะคะของภาพรวมของตัวรายการนะคะแล้วก็ตัวส่วนประกอบของวัตถุดิบนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะก็ขอปรับนะคะพื้นฐานแล้วก็เล่าสู่กันฟังสัก 2-3 นาทีนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะคืออะไรนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างนะคะอันดับแรกในส่วนนี้เราพูดถึงตัวซากเปลือกหอยค่ะนะคะแล้วก็วัสดุเหลือใช้เราพูดถึงตัวผงดินนะคะหรือดินนั่นเองแล้วก็มะพร้าวนะคะโดยเราเฉพาะส่วนที่เรียกว่าขุยมะพร้าวหลังจากนั้นนะคะเราก็นำสู่ข้อมูลในส่วนที่2โดยมีเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปคือการเป็นการเลือกวิธีอะค่ะเพื่อจะนำสู่ในลักษณะของการนำไปใช้ว่าทำยังไงให้ได้วัตถุดิบที่คุ้มค่านะคะกับระยะเวลาแล้วก็การลงทุนลงแรงไปนะคะโดยการแปรรูปเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าซากเปลือกหอยนะคะดินหรือว่าขุยมะพร้าวทำยังไงให้เขาเกิดศักยภาพแล้วก็มีคุณค่าได้มากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาในส่วนที่2เนี่ยเป็นลักษณะของวัตถุดิบนะคะซึ่งวัตถุดิบที่มีเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสารที่เกี่ยวข้องนะคะธาตุที่มีอยู่ในวัตถุดิบนะคะซึ่งรายละเอียดของอันนี้ก็ต้องผ่านการรองรับนะคะจากสำนักงานที่มีการตรวจสอบในเรื่องของสารประกอบนะคะก็ได้มีการทดแทนแล้วก็นำไปใช้ในลักษณะของวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวการทดลองขั้นต้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าปฏิบัติการนะคะก่อนจะเข้ามาสู่ส่วนปฏิบัติการเนี่ยอาจารย์ได้นำในสู่ของส่วนของงานออกแบบในส่วนของเกริ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการจัดองค์ประกอบนะคะเพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปนั่งคิดอาจจะเขียนเป็นภาพนะคะหรือไปหาลักษณะของรูปแบบที่เราชอบนะคะเพื่อจะจัดอยู่ในรูปลักษณ์ที่เราอยากจะให้ปรากฏในรูปแบบงานตรงนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะปลายเปิดเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นที่เราเรียนผ่านไปแล้วเราก็มีภาพตัวอย่างนะคะเป็นการลงไม้ลงมือนะคะร่วมกันสนุกสนานภายในหลายวิชาที่ประกอบกันในชั้นเรียนนะคะจริงๆมีการปฏิบัติการที่ตัวของคนในชุมชนทำด้วยนะคะแต่ว่าตัวชิ้นที่เราปฏิบัติการที่เป็นต้นแบบทำแม่พิมพ์แล้วก็หล่อแม่พิมพ์เนี่ยถ้าเราตอนที่เราไปนำเสนอให้กับคนที่ชุมชนทำนะคะภาพปฏิบัติการต้นแบบกับแม่พิมพ์เนี่ยเราใช้การลดระยะเวลาด้วยใช้การทำชิ้นงานขนาดเล็กหน่อยนะคะฉะนั้นตอนที่ทำเนี่ยก็อาจจะมีภาพหรือรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ลึกมากเหมือนกับการปฏิบัติการละเอียดขนาดทำในชั้นเรียนเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะนะคะแค่ผู้นำชุมชนแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยร่วมรวม
รวมตัวกันมานะคะแล้วก็มาฟังการบรรยายของเรามาร่วมปฏิบัติการเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะของการให้โอกาสนะคะแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ที่ตัวเองจะได้เอาไปใช้ประกอบอาชีพด้วยนะคะถัดมาในส่วนนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้เล่าเกี่ยวกับภาพรวมผลิตภัณฑ์หมดเลยนะคะที่ตอนนี้ได้ทำออกมาเป็นตัวสินค้านะคะแล้วก็แต่ไม่ได้ค้าขายนะคะเป็นสินค้าที่ใช้นะคะเป็นสินค้าที่อาจจะเอาเป็นของที่ระลึกที่ทำนะคะเป็นให้กันและกันหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอท็อปที่ใครมาเยี่ยมมาเที่ยวที่ตำบลคลองโคนแล้วก็ถือกลับไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบของชิ้นงานนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นในจอนะคะจะเป็นลักษณะของตัวชิ้นงานหนึ่งนะคะที่กำลังจะบรรยายในวันนี้ก็คือตัวชิ้นงานที่เป็นแผ่นพื้นสุขภาพนะคะลักษณะของตัวแผ่นพื้นที่ทำเนี่ยจะเรียนแบบตัวเส้นรอบรูปของตัวเท้านะคะเห็นไหมคะจะมีการจัดวางนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้นะคะก็จะเห็นรูปแบบอีกแบบนึงแต่ถ้าเราทำเป็นแผ่นนะคะแล้วเอาไปจัดวางหลายๆรูปแบบก็จะเป็นตามรูปแบบนั้นแต่ที่อาจารย์หน่อยจำลองนะคะอยู่ในภาพนี้จะเป็นลักษณะของตัวชิ้นงานที่ไปวางที่สนามหญ้าที่บ้านเรานะคะคราวนี้เราก็ไม่ใช่แบบเดินเหยียบนะคะแผ่นธรรมดาละมันก็จะเริ่มเป็นลักษณะของปลายเท้าที่เปิดกว้างได้มากขึ้นนิ้วเท้าที่สามารถสัมผัสธรรมชาติมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเราได้สัมผัสหญ้าและเปลี่ยนผิวสัมผัสมาสัมผัสตัวแผ่นพื้นสุขภาพเนี่ยรับรองได้เลยค่ะว่าสบายมากนะคะถ้าเรามีชิงช้านั่งนะคะหย่อนนะคะสะโพกเบาๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าอากาศเย็นๆข้างนอกบ้านเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดแล้วแล้วก็เพิ่มพลังในการทำงานในวันต่อไปด้วยนะคะส่วนถัดมานะคะที่เราจะต้องเล่ากันแล้วก็คุยกันอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของภาคสรุปนะคะภาคสรุปเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยก็คือเราจะจัดการยังไงกับขยะที่มันอยู่รอบๆตัวเราอะไรบ้างที่เราจะแยกแยะขยะที่มีประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์อีกไม่ได้แล้วนะคะถัดมาแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะจะเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการที่เราจะต้องทำงานดีๆเหมือนกับที่ผู้นำชุมชนท่านนั้นทำเป็นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นบุคคลเป็นบรรยากาศที่เราได้ไปพูดคุยนะคะเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะตอนที่เราทำในภาคสรุปเนี่ยเราใช้กรณีศึกษาที่ตำบลคลองโคนนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นบรรยากาศที่เป็นป่าชายเลนนะคะแล้วก็อยากไปเที่ยวแล้วก็ไปดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับคนในชุมชนด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะถ้าเราไปร่วมสร้างสิ่งดีๆร่วมกันคราวนี้วันนี้นะคะในลักษณะของส่วนที่4นะคะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยเป็นแผ่นพื้นสุขภาพหน้าตานีไหมคะแต่แผ่นอันนี้เราทำกันในคณะนะคะไม่ใช่เป็นชาวบ้านทำเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราทำในงานที่เป็นวันสถาปนาของทางมหาวิทยาลัยนะคะฉะนั้นตัวแผ่นพื้นนี้ก็อาจจะออกมาคนละรูปแบบนะคะถ้าเป็นคนในชุมชนทำตัวการจัดวางนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะเนื่องจากมันมีหลายๆคนมาร่วมกันอะค่ะแต่อันนี้ก็เป็นการจัดวางเพื่อให้ง่ายแล้วก็ดูสวยงามก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะส่วนลักษณะของตัวแผ่นพื้นสุขภาพเนี้ยค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี้ยก็คือตัวทั้งหมดที่มีเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ได้จากตำบลคลองโคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเปลือกหอยนะคะตัวซากเปลือกหอยทั้งหมดที่มีเนี้ยก็คือได้รับการร่วมมือจากคนในชุมชนนะคะเก็บวัตถุดิบนะคะเอามาแล้วก็มาช่วยกันทำนะคะแต่ส่วนถ้าเป็นลักษณะของรูปลักษณ์เนี่ยก็คือเป็นนักศึกษาเราจากการทำนะคะส่วนตัวผ้าที่เป็นงานตกแต่งงาน DIY นะคะจะเป็นสินค้าที่คุณผู้ชมถ้าอยากรับทราบแล้วแล้วก็อยากดูนะคะสัปดาห์หน้าติดตามชมกันแล้วก็ดูซิว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะมีสีสันแบบไหนทำได้ยังไงรวมถึงมีสินค้าที่เรียกว่า DIY ยังไงนะคะคราวนี้รูปแบบของการเรียนการสอนนะคะที่ได้ดำเนินการไปก็จะเป็นลักษณะของการบรรยายนะคะมีการอธิบายบ้างนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพนิ่งนะคะรวมถึงแต่ละขั้นตอนเนี่ยอาจารย์มีการมอบหมายงานนะคะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามไว้แล้วก็มีแบบทดสอบถ้าคุณผู้ชมนะคะร่วมแล้วก็จัดทำรายการนะคะตอบคำถามร่วมด้วยก็จะมีลักษณะของตัวของที่ระลึกนะคะในการที่เป็นกำลังใจในการตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็ร่วมสนุกด้วยนะคะค
ราวนี้เราก็มาเริ่มที่ตัวแผ่นพื้นสุขภาพที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะจัดทำนะคะร่วมกันทำนะคะโดยคนที่คองโคแล้วก็นักศึกษาร่วมด้วยนะคะอาจารย์ร่วมด้วยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเลยนะคะก็สังเกตว่าก็จะมีหลากหลายนะคะมีหลากหลายขนาดด้วยนะคะแล้วก็ตัวความเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะของการร่วมกันทำอะค่ะนะคะคำถามก็คือผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสุขภาพนะคะมีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะอย่างไรก็คือจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันมีลักษณะเด่นอะไรบ้างก็อาจจะบอกเป็นข้อคิดนะคะหรืออาจจะบอกเป็นลำดับเป็นข้อก็ได้เปรียบเทียบก็ได้นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นข้อแตกต่างก็ลิสต์มาเป็นคำตอบตามช่องทางที่เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบนะคะคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมทราบรายละเอียดนะคะที่อาจารย์เล่ามาข้างต้นแล้วลองมาดูกรอบของการคิดนะคะอันดับแรกอาจารย์เริ่มต้นจากกรอบการคิดเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบนะคะถ้าฟังมาใน1หรือส่วน2ส่วนแรกนะคะ2ส่วนแรกคุณผู้ชมก็จะทราบแล้วว่าเราเริ่มต้นจากการแปรรูปของตัวซากเปลือกหอยที่มีหอยแครงนะคะหอยแมลงภู่หอยลายหอยกระปุกหอยตะกานเนี่ยให้ออกมาเป็นลักษณะของตัวเท่าเปลือกหอยนะคะแล้วก็ผสมวัตถุดิบนะคะที่เป็นวัตถุดิบผสมอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวดินกับตัวขุยมะพร้าวนะคะโดยแปรรูปในลักษณะของการตากแดดให้มันแห้งนะคะแล้วก็มีการบดนะคะหรือว่ามีการตัดฉีกนะคะทำให้เขาเป็นลักษณะของผงนะคะก็คือเป็นผงดินกับผงขุยมะพร้าวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นด้วยกระบวนการทั้งหมดอันนี้คืออยู่ในส่วนของการแปรรูปนะคะก็มีลักษณะของการเอาองค์ประกอบนั้นมาจัดในสัดส่วนซึ่งก็จะเหมาะกับแต่ละรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นพื้นสุขภาพนะคะตัวผนังหรือแม้กระทั่งสินค้า DIY มีสัดส่วนไม่เหมือนกันจะแปรไปตามลักษณะของตัวการใช้งานนะคะเป็นปัจจัยหลักส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะจากการทดสอบนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วว่ามีการปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไฮเดรชันนะคะเป็นลักษณะดูดและคายที่แบบต่ำทั้งคู่นะคะจะมีเรื่องผลเรื่องการยึดเกาะทางวิศวกรรมที่พบความแตกต่างในความหนาที่มีขนาด5นะคะ4 3นะคะแล้วก็2นะคะโดยเฉลี่ยที่ทดสอบจะเป็นความหนาที่5เซนติเมตรนะคะ4ไม่มีนะคะจะเป็น3แล้วก็2เลยนะคะ1ก็คือไม่มีฉะนั้นลักษณะของแต่ละแซมเปิลนะคะคือตัวอย่างจะอยู่ที่แต่ละตัวอย่างเนี่ย3ชิ้นนะคะพบว่าชิ้นที่มีความหนาอยู่ประมาณ2เซนเนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง 8,000 กิโลกรัมซึ่งมันมากกว่าน้ำหนักของคนโดยเฉลี่ยอยู่แล้วนะคะถัดมานะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยณตอนนี้นะคะที่กำลังทำอยู่เนี่ยมี3รูปแบบนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียนำเสนอก็สามารถแจ้งในท้ายของรายการได้นะคะคราวนี้เมื่อเข้ามาเผยแพร่กับในชุมชนนะคะก็สร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะผลผลิตที่เห็นนะคะอย่างที่บอกก็คือทำโดยคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในชุมชนโดยไม่ต้องซื้อต้องหาเพราะว่าเป็นของที่เรามีในชุมชนอยู่แล้วนะคะส่วนมุมมองนะคะในการทำนะคะตัวแผ่นพื้นสุขภาพนะคะอย่างที่บอกก็คือมันเริ่มต้นมาจากคนในชุมชนนะคะมีการตอบรับว่าถ้าสถาบันการศึกษาเนี่ยเอาไปศึกษาแล้วแล้วพบว่ามีประโยชน์นะคะก็สามารถเอากลับมาเล่าให้เขาฟังได้เราก็พบว่ามีประโยชน์จริงๆแล้วเราก็กลับมาเล่าให้คนในชุมชนฟังนะคะในการพูดคุยเนี่ยจากประเด็นที่การเรียนการสอนเราทราบอยู่แล้วว่าเราต้องแยกว่าผู้ใช้ต้องการอะไรนะคะผู้ซื้อต้องการอะไรนะคะแล้วก็ผู้ผลิตหรือนักออกแบบต้องการอะไรประเด็นหลักๆของ3มุมมองนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะณเวลานี้ก็พบว่าการจะได้สินค้าอะไรสักอย่างนึงเขาก็ต้องดูก่อนว่ารูปแบบนะคะหรือบรรยากาศรสนิยมในช่วงนั้นๆ นะคะในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยเป็นแบบไหนก็คือรสนิยมนั่นเองก็พบว่าช่วงนึงนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นรสนิยมที่เน้นเรื่องสุขภาพซึ่งก็คือจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงจะเป็นลักษณะของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็คือลักษณะของงานเราพอดีเลยนะคะแล้วก็เหมาะสมด้วยเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะความนิยมก็เป็นความศรัทธาที่เขาจะเริ่มเอาของเขาเองนะคะกลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ส่วนว่าถ้าจำเป็นไหมนะคะเราไม่ได้หาซื้อ
เราไม่ได้ควักเงินนะคะเราแค่ใช้เวลาแล้วก็แบ่งจัดสรรเวลาที่มีจากการที่เราบริโภคแล้วนะคะเราอาจจะใช้เวลาที่มีอยู่แปรรูปนะคะแล้วก็มาใช้งานในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นชนิดผงนะคะหรือจะเป็นผสมน้ำก็ได้นะคะหรือจะมาจัดแล้วก็ผสมด้วยวัตถุอื่นๆเพื่อจะให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีคุณประโยชน์ในการใช้งานในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งพอเข้าไปคุยแล้วเนี่ยเรื่องการใช้สอยเนี่ยคนในชุมชนก็บอกว่าถ้าเป็นแผ่นหน้าตาสวยๆนะครับแล้วเอามาวางเนี่ยไม่กล้าเหยียบนะคะแล้วก็ไม่กล้าใช้งานด้วยแทบจะต้องเอาไปใส่ตู้โชว์นะคะหรือว่าเป็นโต๊ะที่วางโชว์เพราะหนึ่งก็คือเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ย5วันนะคะถึง7วันในบางคนเนี่ยการดำเนินการที่มีเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับการเรียนหนังสือที่ผ่านแต่ละวันแต่ละวันทำแต่ละขั้นตอนเห็นการเจริญเติบโตของชิ้นงานนะคะฉะนั้นคนในชุมชนก็เลยแนะนำว่าถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์ใช้งานได้เลยเนี่ยใช้นะคะก็เลยออกเป็นแผ่นพื้นสุขภาพอย่างที่เห็นในภาพส่วนในฐานะที่เป็นนักออกแบบแล้วก็ผู้ผลิตนะคะก็จับความคิดสร้างสรรค์จากคนในชุมชนนะคะที่อยากได้แปลเป็นรูปลักษณ์นะคะโดยรูปลักษณ์ที่มีอยู่เนี่ยก็ตอบโจทย์ว่าเขาใช้กับบริเวณที่เป็นฝ่าเท้านะคะเพื่อจะให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดทำเป็นรูปลักษณ์แบบอื่นนะคะมันก็จะต้องไปแปลข้อมูลอีกซึ่งก็อาจจะไม่เหมาะในการเข้าใจนะคะเพราะอย่างนี้ก็คือเข้าใจได้ตรงๆเลยว่าสำหรับส้นเท้าสำหรับเท้านะคะและที่สำคัญการทำอันนี้คนในชุมชนทำนะคะกับอาจารย์สรชาแล้วก็นักศึกษาด้วยผลที่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์อันนี้ทำด้วยตัวของเขาเองนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นหนึ่งคนแต่ว่าคนในชุมชนมาร่วมกันทำร่วมกันคิดว่าจะวางตรงไหนดีนะคะวางตำแหน่งนี้เพราะอะไรนะคะจากข้อมูลที่เราได้เล่าให้เขาฟังว่าสัดส่วนเท้ามีตรงไหนบ้างนะคะแล้วเขาก็จัดวางนะคะตามลักษณะของตัวสรีระเท้าคราวนี้ต้องย้อนไปนะคะตอนที่เราไปเล่าให้คนที่ในชุมชนฟังเนี่ยเราก็ไปเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะทำงานออกแบบใดๆอ่ะนะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มุ่งเป้าว่าเราจะทำแผ่นพื้นที่เป็นสุขภาพแต่เรามองว่าจะทำยังไงให้ตัวของแผ่นพื้นสุขภาพหรือตอนนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างให้คนในชุมชนเนี่ยได้ใช้นะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่คนในชุมชนอยากได้เราก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เขาต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะของตัวไอ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมองกันยังไงนะคะเขาก็ต้องเริ่มต้นจากองค์ประกอบในการออกแบบนะคะเหมือนกับทุกคนเลยที่จะทำงานออกแบบสักชิ้นหนึ่งก็ต้องรู้พื้นฐานก่อนนะคะพื้นฐานองค์ประกอบในการออกแบบนะคะมีจุดนะคะมีเส้นนะคะแล้วก็มีระนาบปริมาตรสีเรื่องนี้หลักๆ ก็คือเป็นพื้นฐานที่คุณผู้ชมอ่ะจะต้องจับปลายดินสอนะคะคิดก่อนออกมาเป็นภาพในกระดาษนะคะอาจจะมีการลงสีเพิ่มนะคะเราจะใส่รายละเอียดอะไรสูงหรือต่ำกว่าอะไรนั่นก็คือรายละเอียดของรูปร่างรูปทรงนะคะเพิ่มเติมนะคะหรือบางทีอาจจะเทียบว่าแผ่นนี้ขนาด20คูณ20นะหนา2เซนนะแต่เราคิดว่ารายละเอียดที่เราจะใส่ไปเนี่ยมันใหญ่เกินแผ่นนี้นะคะอาจจะต้องมีอีกแผ่นนึงต่อให้มันกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นแผ่นคู่นะคะก็ต้องเทียบเรื่องสัดส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องถัดมาเรื่องวัสดุนะคะพื้นผิวถือว่าเป็นลักษณะของการรับรู้ถ้าเข้าไปใช้งานสำคัญมากนะคะอย่างที่เห็นในภาพที่แผ่นพื้นสุขภาพเนี้ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำชิ้นงานอื่นๆเรื่องนี้ก็จะอาจจะเป็นประเด็นรองนะคะในการที่เข้าไปใช้งานอย่างสัมผัสโดยทางสายตานะคะก็อาจจะเป็นการสัมผัสแบบเทียมด้วยก็ได้นะคะส่วนมวลและที่ว่างก็เป็นลักษณะของการจัดวางเพื่อให้ไม่หนักเกินไปหรือว่าโล่งจนเกินไปนะคะส่วนสีถ้าเป็นลักษณะชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานเรียบๆหรือเรียกว่าโมโนโทนเนี่ยตัวองค์ประกอบอาจจะไม่ได้มีสีหวือหวานะคะแต่ว่าเราเน้นเรื่องการใช้สอยเป็นหลักก็จะเป็นอีกมุมมองของการใช้ประโยชน์มากกว่าคราวนี้ข้อมูลนอกจากข้อมูลพื้นฐานในเรื่องการออกแบบส่วนแรกคือองค์ประกอบถ้าเทียบไปก็คือเหมือนกับเราทำกับข้าวนะคะแล้วเราก็มีปลามีกุ้งมีพริกแกงมีกะปิน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นวัตถุดิบละเราต้องเอามาทำเป็นสมมติจะทำแกงเขียวหวานจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรคราวนี้ล่ะค่ะก็คือพูดเรื่องการจัดองค์ประกอบคือการปรุงเพื่อให้วัตถุดิบเหล่านั้นน่ะมันเข้ากันได้ดีแบบไหนบ้างนะคะอย่างถ้าเราต้องการจะเน้นเรื่องตัวพื้นผิวนะคะถ้าเราเน้นเรื่องตัวเท้าที่เหยียบเนี่ย
อันดับแรกก็คือถ้าเรามองว่าตัวการใช้งานคือเท้าคุณผู้ชมลองนึกเดว่าตอนที่เท้าที่เราไปเหยียบนะคะและถ้าพื้นมันไม่เรียบนะคะมันก็จะล้มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดพื้นเนี่ยมันเรียบเราก็สามารถก้าวต่อไปได้คือเป็นลักษณะของความมั่นคงอะค่ะฉะนั้นพื้นผิวเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้เลยว่าเราจะลื่นหรือเปล่าเพราะว่าเท้าตอนที่เราเหยียบเนี่ยเราฝากทั้งชีวิตไว้ที่ฝ่าเท้าเราเลยถือว่ารับภาระหนักมากนะคะวัสดุก็เลยต้องเลือกวัสดุที่ปลอดภัยจริงๆนะคะผิวสัมผัสก็ควรจะเป็นลักษณะผิวสัมผัสที่แบบหยาบเพราะว่าผิวสัมผัสที่ลื่นเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายนะคะแล้วส่วนวัสดุก็คงต้องมั่นคงแข็งแรงหน้าที่ส่วนหนึ่งในการที่ทำงานนะคะอาจารย์ก็ต้องเลือกวัสดุที่แบบเหมาะสมรับแรงกดได้นะคะนั่นก็คือหนึ่งที่เราเลือกใช้ปูนซีเมนต์ธรรมชาติโดยมีสัดส่วนผสมตามที่เราต้องการด้วยส่วนมวลที่ว่างเนี่ยจะเป็นความฉลาดในการที่เราจะเอาไปจัดวางเมื่อมันทำเป็นชิ้นงานแล้วเพื่อให้มันมีความน่าสนใจสวยงามนะคะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยจริงๆก็คือเป็นแผ่นพื้นหินทรายธรรมดานะคะแต่ถ้าเกิดเรามีการจัดวางนะคะมีลูกเล่นของสีนะคะมันก็ทำให้แบบแผ่นพื้นเนี่ยมันน่าเข้าไปใช้งานนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบในการปรุงนะคะเหมือนกับเราทำกับข้าวด้วยรสชาติต่างๆกัน6รสชาตินะคะอย่างเช่นดุลยภาพก็คือการทำให้มันเกิดลักษณะของการสมมาตรนะคะหรือจะสมดุลด้วยก็คือมีน้ำหนักเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะคะเอกภาพคือเกิดความที่เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพนั้นๆหรือในกรอบของภาพนั้นๆไม่มีอะไรหลุดนะคะแต่ถ้าจะหลุดก็อาจจะแบบมีอีกหนึ่งชิ้นงานหรือมีอีกแผ่นหนึ่งเพื่อมาต่อเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวนะคะบางทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเรามีแค่แผ่นเดียวหรือว่ามีแค่ชิ้นเดียวไม่ได้บางทีเราจะเห็นตัวกระเบื้องนะคะที่ในห้องครัวเนี่ยบางทีก็ต่อเป็นเรื่องราวว่าเป็นการทำอาหารมีผลไม้นะคะมีผ้าที่เคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่ฝาผนังอย่างเงี้ยมันก็เกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้นนะคะเราอาจจะใช้แนวคิดนี้มาการจัดวางในลักษณะของการทำตัวแผ่นพื้นด้วยก็ได้นะคะจังหวะที่มีไม่ใช่เฉพาะแค่แตะแผ่นระวางแผ่นหมายถึงจังหวะที่มีในตัวแผ่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวางเสริมนิดนี่หน่อยเพื่อให้เกิดจุดเด่นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องจังหวะเหมือนกันนะคะความกลมกลืนก็คือเป็นการเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจุดเส้นระนาบถ้าเป็นทรงกลมเลขาคณิตบางอันกลมกลืนจนเกินไปอาจจะใช้ลายเส้นนะคะเอามาตัดเพื่อให้เกิดคำว่าเป็นคอนทราสต์หรือขัดแย้งด้วยก็ได้แต่สุดท้ายเหมือนการทำกับข้าวอะค่ะมันต้องอร่อยก็คือมันต้องเกิดแบบจุดเด่นแล้วก็สวยงามด้วยนะคะถัดมานะคะเราเลือกใช้ในขั้นตอนของการทำตัวแผ่นพื้นในส่วนเขาเรียกว่าฮาร์โมนีอะค่ะก็คือเราอยากให้มันดูกลมกลืนนะคะกับตัวสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นะคะอย่างถ้าเข้าไปจัดวางอย่างบริเวณที่เป็นสวนหย่อมนะคะพักผ่อนนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องแบบโดดเด่นเพราะจริงๆแล้วเขามีการใช้งานก็คือนวดเท้าเพื่อสุขภาพนะคะสีสันก็ใช้สีสันที่เป็นลักษณะของสีที่แบบเรียนแบบธรรมชาติสีดินนะคะสีอิฐที่ไม่ใช่แบบเป็นสีที่แบบฉูดฉาดเลยนะคะแต่เราก็ยังคงใช้ตัวเส้นนะคะเส้นกรอบรูปนะคะคล้ายๆกับตัวเนี่ยความคิดนี้ก็คือเอามาใช้เป็นเส้นกรอบรูปของสรีระเท้านะคะในการเอามาใช้งานก็จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าฮาร์โมนีนะคะด้วยสัดส่วนที่มีนะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลของการทดสอบก้อนนะคะที่ได้เล่าไปแล้วเนี่ยตัวองค์ประกอบของวัตถุดิบนะคะในการทำแผ่นพื้นสุขภาพนะคะเราก็เลยต้องมีสัดส่วนอยู่ทั้งหมด4สัดส่วนนะคะเราจะเพิ่มเติมก็คือซีเมนต์มาคุณผู้ชมก็คงนึกว่าเราจะใส่ซีเมนต์ทำไมจากการทดลองที่มีนะคะแผ่นพื้นนะคะก็คือรับแรงกดถ้าเทียบไปก็คือรับแรงอัดที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับการใช้เครื่องมือทดสอบนะคะระบบของงานวิศวกรรมนะคะตัวชิ้นงานที่มีเนี่ยตัวเท่าเปลือกหอยดินและขุยมะพร้าวนะคะทั้ง3ตัววัตถุดิบเนี่ยสามารถรับแรงกดได้แต่แรงกดที่มีเนี่ยจะเป็นลักษณะของไม่ถึง100กิโลกรัมนะคะก็อาจจะอยู่ประมาณสัก60ถึง70กิโลกรัมจากการทดสอบนะคะด้วยความหนา2เซนติเมตรนะคะฉะนั้นถ้าต้องการให้รับน้ำหนักซึ่งอาจจะเกิดจากการกระแทกที่บางทีคนมีน้ำหนักอยู่ประมาณ60อะค่ะแต่ว่าเป็นการกระโดดแล้วทิ้งตัวลงมา
นะคะบางทีตัวน้ำหนักที่มีเนี่ยบางทีเกิน100กิโลด้วยนะคะฉะนั้นไอแรงกระแทกที่มาเนี่ยมันเป็นแรงที่เรียกว่าเป็นการจั๊มอะค่ะคือกระโดดที่จี้ตรงจุดเลยฉะนั้นตัวการรับน้ำหนักในบางจุดโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักมากแล้วแบบมีการกดหรือการสะดุดล้มนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการแตกหักได้เราก็เลยต้องใช้สัดส่วนที่ใช้ซีเมนต์เข้าไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตัวแผ่นพื้นนะคะก็ถ้าเทียบแล้วนะคะก็เป็นซีเมนต์หนึ่งส่วนนะคะที่อาจารย์ทำเป็นสีขาวให้เห็นชัดนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นส่วนผสมของซีเมนต์ธรรมชาติเหมือนเดิมก็คือเท่าเปลือกหอยนะคะดินแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะถ้าคุณผู้ชมดูแบบผ่านๆ นะคะก็จะพบว่าตัวสัดส่วนที่มีเท่าเปลือกหอยเนี่ยมีสัดส่วนมากนะคะแต่ถ้าดูให้ลึกจะพบว่าสมมุติว่าถ้าเรานะคะต้องการทำแผ่นพื้นเองที่บ้านหรือว่าเราไปซื้อเองเนี่ยเราจะพบว่าหนักจังเลยนะคะซีเมนต์เนี่ยหนักจังเลยแล้วก็มีราคาแพงจังแผ่นหนึ่งบางทีก็หลักร้อยนะคะบางทีก็80บาทแผ่นเดียวนะคะในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะเราอาจไม่จำเป็นต้องแบบเอาเท่าเปลือกหอยล่อนนะคะแล้วก็ละเอียดมากนะคะแต่ว่าใช้เป็นวัตถุดิบที่ประกอบกับซีเมนต์เนี่ยเราสามารถทุ่นนะคะปริมาณซีเมนต์ที่เราจะใส่ไปเป็นถุงได้หรือไม่ก็อาจจะแบบเนี่ยลดไปขนาด1ต่อ1เลยก็คือเขาใช้2นะคะเท่าเปลือกหอยซีเมนต์ใช้1เห็นไหมคะในสัดส่วน1ต่อ1ก็คือกลายไปว่าเราลดได้อีก1ส่วนเลยนะคะส่วนดินเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วที่ตัวบ้านเรานะคะตัววัตถุดิบที่มีเนี่ยซึ่งผงดินหาไม่ยากแต่ว่าต้องจัดการให้ดินที่มีเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์หน่อยนะคะถ้ามีเศษหญ้าหรือมีตัววัชพืชอื่นๆเข้ามาปนเนี่ยตอนที่เราจัดการตัววัตถุดิบนะคะเพื่อให้กลายผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาลักษณะของการรับแรงกระแทกแล้วก็แรงอัดด้วยนะคะถัดมาก็คือตัวขุยมะพร้าวนะคะก็จะเหมือนกับหาสำเร็จได้ไม่ยากนะคะถ้าจะทำเองนะคะแนะนำแบบง่ายๆนะคะไม่ได้อยู่ในห้องทดลองเลยเนี่ยเราก็เอาตัวขุยมะพร้าวที่มีเนี่ยแค่เราเขย่าผงที่เป็นตัวขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะที่เราได้มามีใยมีขุยเนี่ยพอเสร็จมันจะแยกออกมาขุยจะอยู่ข้างล่างเราก็หยิบใยออกนะคะเอาไปใส่ตัวต้นไม้ได้แค่นั้นคุณผู้ชมก็สามารถทำซีเมนต์ธรรมชาติโดยทุ่นนะคะค่าใช้จ่ายเรื่องซีเมนต์ปอดแรมเพศที่3ได้แล้วแล้วก็ได้แผ่นพื้นที่เป็นแผ่นพื้นสุขภาพอยู่ที่บ้านน้ำหนักก็เบานะคะกรณีที่มันแตกนะคะให้มองในมุมที่เป็นมุมบวกนะคะจริงๆทั้งหมดที่มีเนี่ยนะคะถ้ามันอยู่คงที่หรือมันคงทนจนเกินไปอย่างเช่นแผ่นพื้นเนี่ยใช้กันมานับ 10-20 ปีคุณผู้ชมลองคิดว่ามันจะมีคราบขี้ตะไคร่นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นซีเมนต์นักขัดมันเนี่ยนะคะโดนน้ำก็ลื่นหรือถ้าเป็นซีเมนต์ที่มันแบบเป็นแบบประมาณว่าไม่ได้ขัดมันแต่เป็นแบบขรุขระนะคะโดนน้ำมีขี้ตะไคร่มาเกาะนะคะสักวันใดวันหนึ่งไม่ปีที่5ก็ปีที่4นะคะก็อาจจะมีการลื่นล้มได้นะคะในขณะถ้าเกิดมันเป็นปูนซีเมนต์ธรรมชาตินะคะโดยที่มีเท่าเปลือกหอยมีดินมีขุยมะพร้าวแล้วมันอยู่กับบริเวณสนามหญ้ามั่นใจได้เลยค่ะระหว่างที่เราใช้งานแล้วถ้าเกิดมันมีการแตกหักเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องไปยกเก็บทิ้งใดๆเลยมันก็คือเป็นลักษณะของการที่เรียกว่างานออกแบบที่เรียกว่าอีโคดีไซน์คือเขาย่อยสลายไปกับบรรยากาศกับตัวสภาพแวดล้อมที่มีเราก็เป็นการแปรรูปที่ย้อนกลับคืนสู่ท้องถิ่นนะคะแล้วก็สู่พื้นที่ดินที่มีอยู่ที่สำคัญก็คือเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะตัวบริเวณด้านนั้นหญ้าหรือแม้กระทั่งตัวหอยทากเล็กๆหรือมดที่มีเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้โดนทำลายจากสารเคมีนะคะดีไม่ดีก็กลับไปเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ทำให้บริเวณดินตรงนั้นแข็งด้วยนะคะเพราะว่ามีตัวเท่าเปลือกหอยของผลึกของซิลิก้าที่เกิดขึ้นจากตัวดินด้วยนะคะฉะนั้นถ้าสรุปสัดส่วนของตัวซีเมนต์นะคะก็จะประมาณแค่ส่วนเดียวในการทำแผ่นพื้นนะคะแล้วก็จะมีเท่าเปลือกหอย2ส่วนนะคะดิน1ส่วนขุยมะพร้าวอีก1ส่วนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี้ยก็จะเป็นสัดส่วนที่มีการตวงไว้นะคะสังเกตไหมคะว่า4สัดส่วนนี้ก็คือเป็นตัวเท่าเปลือกหอยนะคะที่นักศึกษาตวงไว้เยอะมากถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวสัดส่วนที่เป็นดินเนี่ยนะคะยังไม่เต็มเท่าเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ทำแบบเป๊ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวซีเมนต์โทษนะคะเป็นตัวซีเมนต์นะคะที่มีการทำอีกรูปแบบนึงที่มีการล่อน
นะคะเราก็มาลองทดลองว่าถ้าเราใส่ไปบ้างนะคะมันจะแบบช่วยไหมเหมือนกับเราอันนี้มีหินนะคะแล้วก็มีตัวผงปูนผสมกันไปมันก็ช่วยทุ่นเรือน้ำหนักแต่ส่วนอันนี้จะเป็นผงแบบละเอียดหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการล่ะค่ะว่ามีความละเอียดในการดำเนินการแค่ไหนถัดมานะคะตอนที่เราทำแผ่นพื้นสุขภาพเนี่ยโจทย์ของเราอย่างที่บอกว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็เล่าให้เขาฟังว่าตัวสรีระของเท้าเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยเท้าด้านซ้ายด้านขวามันเหมือนกันนะคะแต่ว่าการจัดวางของตัวหอยเนี่ยมันต้องจัดวางให้ตรงจุดนะคะก็พบว่า1ตัวจัดวางบริเวณที่เป็นปลายเท้าเนี่ยจะเป็นจุดเส้นโลหิตนะคะมันช่วยจริงๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นร่องนะคะหรือซี่ของตัวเปลือกหอยแครงนะคะซึ่งเปลือกหอยแครงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะอย่างบริเวณไซส์เนี่ยนะคะจะประมาณหอยประมาณ3เดือนอันนี้ก็ค่อนมาทาง4เดือนละนะคะทราบได้ยังไงก็คืออย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าดูจากตะเข็บนะคะการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงนะคะซึ่งก็จะมีหลายพันธุ์นะคะเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะของพันธุ์ท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะถัดมาตัวนี้เป็นหอยกระปุกนะคะที่เป็นหอยที่เกิดโดยธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงแล้วก็เป็นหอยเนื้ออร่อยหวานชุ่มนะคะที่มีที่ท้องแม่น้ำโทษนะคะท้องน้ำตัวอ่าวสมุทรสงครามด้วยนะคะตัวองค์ประกอบถัดมานะคะที่คุณผู้ชม เห็นก็คือบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณอุ้มเท้าด้านล่างเนี่ยนะคะมันจะแบบเป็นจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นจุด เส้นประสาทนะคะของกระดูกนะคะลำไส้นะคะอย่างบริเวณนี้ลำไส้นะคะมีตัวลำไส้เล็กด้วยแต่ไม่ได้กดจุดแล้วแบบมันไปโดนจี้ทันทีคุณผู้ชมก็อาจต้องแบบมีการคลึงนะคะคลายแล้วก็กดลงไปมันขึ้นอยู่กับตอนที่ยืนนะคะก็ต้องพยายามตอนก้าวเดี๋ยวมีภาพตัวอย่างนะคะที่มีการใช้งานทำยังไงนะคะแต่ทั้งหมดที่มีเนี่ยก็คือจะถอดมาจากสรีระของบริเวณนี้นะคะลักษณะของการคิดแบบนี้มีหลากหลายนะคะมีการทำเป็นรองเท้าก็มีนะคะมีทั้งคิดเครื่องมือที่เป็นแบบเหมือนเราหยอดเหรียญแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสำหรับคนชรานะคะก็มีตอนนี้ปัจจุบันมีหลากหลายมากนะคะเพราะว่าเท้าถือว่าเป็นสัดส่วนแล้วก็เป็นสรีระที่สำคัญมากอะค่ะซึ่งหลายคนก็คือมีปัญหาเรื่องการเดินนะคะหรือว่าอุ้มเท้าหรือว่าท้องเท้าที่มันแบบเสมอทำให้เราเดินแล้วไม่ถนัดนะคะการบริหารหรือการออกกำลังกายเท้าเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วถ้าเราซื้อมาแล้วเราทำเองมันก็จะต่างกันบางทีซื้อมากองเต็มเลยนะคะอย่างคุณแม่ที่บ้านคือซื้อมาเต็มเลยแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายก็ยังไม่ถูกใจนะคะจริงๆถ้าเราเลือกแล้วก็ลองทำนะคะก็ลองเลือกแล้วก็ลองทำซิว่าถูกใจไหมนะคะแบบนี้นะคะถ้าสนใจแบบนี้ทางคณะนะคะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะมีการบริการวิชาการทุกปีนะคะสามารถติดตามในเว็บไซต์ของมหาลัยได้นะคะก็จะมีการอบรมลักษณะของตัวการบริการวิชาการนะคะซึ่งเป็นภารกิจอยู่แล้วนะคะทางคณะเราก็ยินดีนะคะก็จะมีเรื่องนี้อยู่ในรอบแต่ละปีด้วยเหมือนกันนะคะถัดมานะคะเราต้องการให้คุณผู้ชมเห็นว่าตัวแผ่นพื้นสุขภาพที่มีเนี่ยมันประกอบไปด้วยหอยอะไรบ้างนะคะเห็นชัดๆเลยนะคะอย่างอันเนี้ยอย่างที่บอกก็คือจัดแล้วก็ทำโดยคนในตัวชุมชนนะคะก็จะมีหอยตามสภาพตรงนั้นนะคะก็อันนี้จะเป็นหอยประมาณ6เดือนนะคะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็โดนเต็มๆอะค่ะถ้าขึ้นไปยืนเนี่ยอาจารย์เคยยืนตอนที่มันแห้งแล้วนะคะโดนก็คือหอยกระปุกถ้าเทียบกับภาพเมื่อกี้นะคะเต็มเท้าคือโดนเกือบจะเรียกว่าทุกสัดส่วนของตัวส้นเท้าเลยนะคะเต็มแบบเต็มท้องเท้าด้วยนะคะเพราะว่าหอยกระปุกตัวนี้ก็เต็มเหมือนกันนะคะแล้วก็ปลายนิ้วเนี่ยใช้หอยแครงประมาณ6เดือนโหโดนแล้วร้าวเจ็บแบบเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนโดนทุกเส้นประสาทอะค่ะก็คืออาจจะต้องแบบค่อยๆคลายเพราะว่าจริงๆเท้าถ้าเรามากดจุดพวกนี้มันเหมือนโดนพร้อมๆกันก็ต้องค่อยๆคลึงแล้วก็ค่อยๆกดทีละจุดนะคะเพราะว่าบางทีการเลือกแบบตัวหอยที่ใหญ่เกินไปเนี่ยก็มีผลต่อเส้นประสาทนะคะบางทีมันแบบเหมือนคล้ายๆการช็อกอะค่ะก็ต้องค่อยๆโดนทีละนิ้วทีละนิ้วนะคะประสาทสัมผัสเราก็จะค่อยๆรับรู้ว่าเดี๋ยวจะโดนนะเดี๋ยวจะโดนตำแหน่งนี้นะคะถัดมานะคะก่อนที่จะทำแผ่นพื้นสุขภาพอันนี้นะคะแล้วก็หลังที่ทำเนี่ยเราได้มีการเอาไปทดสอบ
นะคะแล้วก็สอบถามว่าชอบไหมนะคะอยากได้อะไรแก้ไขนะคะก่อนที่จะได้แบบพัฒนาแล้วก็ทำในผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆที่เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากผู้สูงอายุนะคะที่ตำบลคลองโคนนะคะมาร่วมนะคะเหมือนอภิปรายแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใช้งานแล้วรู้สึกยังไงปรับปรุงอะไรนะคะตำแหน่งไหนเป็นอะไรนะคะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ร่วมที่ให้ความรู้นะคะกับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในภาพแล้วก็ที่ได้ปรากฏภาพด้วยอาจารย์ขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็ตัวความรู้ที่เราได้ในวันนั้นนะคะเราก็ได้ไปเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับคนที่เหมือนกับไม่ได้มาในวันนั้นนะคะที่เรามีการจัดทำเนี่ยเราก็เล่าให้ฟังว่าทำยังไงนะคะหลายคนก็แปลกใจว่าอ๋อมันได้มาจากเปลือกหอยจริงเหรอนะคะเราก็มีตัวเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะเป็นกล่องนะคะเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะดูว่ามันทำได้จริงๆนะคะหลายคนก็อย่างที่บอกก็คือท่านก็แทบไม่เชื่อนะคะจนกระทั่งต้องแบบมีการทำสัมมนาเล็กๆนะคะเพื่อให้ท่านได้ลองทำแล้วก็หลายคนก็แปลกใจแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าแปรรูปแล้วเนี่ยคุณลุงคุณป้าไม่แน่ใจก็อาจจะเอาเนี้ยไปลองไปอุดหรือลองไปไล่มดก่อนก็ได้ว่ามันทำได้จริงไหมนะคะก็หลายคนก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะหลังจากที่ได้เจอกันในวันนั้นแล้วแล้วก็ในวันนั้นนะคะก็ได้มีการทดสอบนะคะก็เป็นแผ่นพื้นที่เขาทำกันเองล่ะค่ะนะคะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่านี้หน่อยนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็ตอนทำนะคะก็อาจจะไม่สะดวกนะคะในการนั่งหรือการขยับเราก็เลยต้องให้ท่านอ่ะมาใช้งานแล้วก็ลองมาทดสอบหลังจากที่ลูกหลานท่านอ่ะลองทำนะคะว่าดีไหมนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่เท่าที่ทุกคนไปยืนนะคะอันนี้คือยืนแบบสองเท้าพร้อมกันเลยนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็หลายท่านก็บอกว่าตัวตำแหน่งนะคะของตัวปลายเท้าที่มีเนี่ยไม่ค่อยโดนนะคะเพราะว่าเนื่องจากฝ่าเท้าแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้เราก็พูดกันจริงๆนะคะแต่ตัวส้นเท้าเนี่ยพอเข้าไปยืนเนี่ยทุกคนตอบมาเลยว่าโดนทุกจุดนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนเส้นมันซ่านะคะแล้วก็รู้สึกสบายเดี๋ยวพอสักพักนั่งแล้วมายืนอีกเนี่ยจะรู้สึกดีมากครั้งแรกจะเจ็บมากไม่อยากทำแล้วแต่พอมานั่งแล้วกลับไปยืนอีกทีเนี่ยเริ่มสบายเส้นที่เมื่อกี้ซ่าๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าคลายมากแล้วเหมือนกับเราบอกตัวเส้นประสาทที่ฝ่าเท้าว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะการรับรู้ของมนุษย์ก็จะเริ่มกระตุ้นแล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้เจออย่างนี้นะน่ะอย่างนี้เราก็จะเริ่มทำใจได้เป็นเรื่องธรรมชาติของการรับรู้ของตัวประสาทสัมผัสร่างกายค่ะฉะนั้นถ้าเราใช้งานนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการรับรู้แล้วก็เกิดการสบายมากขึ้นนะคะทำไว้ที่บ้านนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทำในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะ อย่างที่นักศึกษาช่วยประคองเนี่ย อย่างคุณยายท่านเนี้ยนะคะก็ท่านก็คือปกติท่านลุกหรือเดินอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องมีไม้เท้านะคะก็จะไม่ไหวนะคะในการยืนไปยืนครั้งแรกก็ไม่สบายตัวนะคะท่านก็อยากจะนั่งไม่อยากยืนนะคะพอสักพักมาจะมายืนอีกเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ยืนเนี่ยรู้สึกไม่โอเคแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกว่าถ้ายืนน่ะฉันจะได้รู้สึกว่าดียังไงนะคะก็พอตอนมายืนแกก็รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็แผ่นพื้นสุขภาพนี้ก็ยังอยู่นะคะอยู่ที่ตำบลคลองโคนนะคะที่สถานีอนามัยก็เมื่อไหร่ที่ไปเห็นนะคะก็ลองไปหยิบแล้วก็ลองไปใช้งานได้มีน้ำหนักเบานะคะอย่างที่ปรากฏในสื่อจริงๆนะคะแล้วก็อย่างคุณยายที่มีอยู่นะคะที่เหลือนี้ก็ได้รับคำตอบรับเหมือนกันนะคะว่าไปยืนนะคลายเส้นนะคะอย่างคุณป้าท่านนี้นะคะเห็นไหมคะปลายนิ้วท่านก็คือไปโดนบริเวณที่เป็นตัว เปลือกหอยนะคะแต่ว่าไปโดนเล็กๆถามว่ามันไปโดนเล็กๆนี่มันโดนไหมเขาบอกว่าโดนเหมือนกันแล้วก็มันแบบเสียวแป๊บแป๊ดอะนะคะเหมือนกับเราไม่เคยกระตุ้นปลายนิ้วบริเวณนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่รองเท้าแบบเก็บนะคะหรือไม่ก็เป็นรองเท้าแบบรองเท้าหูหนีบเลยพอไปกระตุ้นปุ๊บก็รู้สึกว่า
โอ้แต่ละนิ้วมันเหมือนได้ขยับนะคะมันก็เหมือนกระตุ้นให้แต่ละนิ้วเหมือนได้ออกกำลังกายอะค่ะก็ท่านก็บอกว่าเออรู้สึกดีลูกรู้สึกดีนะคะถัดมานะคะจากตัวงานที่ไม่ได้มีการเผยแพร่ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสามารถสืบค้นงานนี้นะคะปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากสื่อใน Google นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของตัวเว็บของตัวทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะพบงานนี้นะคะที่ได้มีการแบบออกไปเผยแพร่แต่ว่าเราไม่ได้มีการขายหรือว่าเป็นลักษณะของการทำเพื่อทางธุรกิจใดๆนะคะอย่างที่ว่าเป้าหมายของเราก็คือเราได้รับทุนสนับสนุนมาเพื่อจะนำสู่ชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็ทางมหาลัยเนี่ยมีภารกิจที่เราต้องการจะทำประโยชน์ให้กับทั้งชุมชนรวมถึงประเทศชาติถ้าเรามีโอกาสทำได้ขนาดนั้นนะคะเราก็ยินดีอยู่แล้วตัวเรื่องราวที่มีเนี่ยก็ได้ผ่านการถ่ายทอดจากหลายๆสถานีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งของรายการ True For You นะคะเป็นลักษณะของตัวการเข้ามาดูว่าเราทำยังไงนะคะแล้วก็ในการที่เราเข้าไปแต่ละครั้งนะคะทางอาจารย์สรชาเนี่ยก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้คนในรุ่นถัดไปก็คือนักศึกษาเนี่ยได้ร่วมนะคะแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทั้งของตัวเองด้วยของทางมหาลัยแล้วก็ของทางคณะนะคะเพื่อจะได้สานต่อเมื่อเขาจบไปเป็นสถาปนิกด้วยจะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะเราก็เลยเอานักศึกษาเข้ามาร่วมนะคะตั้งแต่เขาอยู่ปี1จนในภาพเนี่ยณวันที่เราออกอากาศเนี่ยคือตอนนี้เขาขึ้นอยู่ปี5แล้วนะคะวิธีการคิดเขาก็เปลี่ยนไปจากเด็กๆที่เห็นในภาพนะคะเขาเข้าไปตอนเขาอยู่ปี1นะคะณวันนี้ที่เขาออกมาเสร็จเขาก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าเขาได้ประโยชน์อะไรนะคะก็สามารถดูในคลิปนะคะของทางรายการที่แนะนำได้นะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดของตัวทางเท้านะคะจากภาพที่มีเนี่ยอาจารย์มีการจัดวางนะคะเพื่อให้มีเรื่องราวนะคะแล้วก็ดูไม่เป็นการแบบวางแล้วจงใจจนเกินไปเพื่อให้ระบบประสาทเนี่ยมันมีการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวมันก็จะสบายมากยิ่งขึ้นอ่ะนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะคะตัว Spring New นะคะก็สามารถไปย้อนดูคลิปตามเว็บที่ปรากฏได้เลยเหมือนกันนะคะก็เป็นโอกาสนึงนะคะที่ได้นำข้อมูลดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับทั้งชุมชนแล้วก็คนในสังคมที่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ธรรมชาติการแปรรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะตัวนักศึกษาอย่างที่ว่าก็คืออาจารย์ก็ให้โอกาสนะคะในการที่เขาจะถ่ายทอดที่เป็นมุมมองของเขาเองนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะอย่างน้อยก็ฝากให้กับคนในรุ่นถัดไปนะคะที่อยากจะทำอะไรหรือมองในมุมอะไรก็ต้องแบบมองให้กว้างนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่คนโดยส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเราดูตัวเองไปก่อนนะคะเราก็อาจจะต้องมองให้กว้างกว่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกมุมมองนึงนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นคลิปการใช้งานนะคะที่เกิดขึ้นในวันสถาปนาของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะเมื่อช่วงเดือนมกราของปีนี้นะคะที่ผ่านมานะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัยนะคะให้จัดตัวลักษณะของตัวงานนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมนะคะร่วมในวันสถาปนาวันนั้นนะคะแล้วก็มีของตัวผู้ร่วมนะคะได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะมาร่วมทดลองในตัวของแผ่นพื้นนะคะระหว่างที่ท่านเดินนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวแผ่นพื้นสุขภาพเนี่ยมันทำมาจากอะไรเหมือนที่เล่าให้คุณชมฟังเนี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆให้ท่านเดินนะคะเพราะจริงๆมันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ท่านเดินรอบนะคะมาทั่วเลยแล้วคราวนี้โครงการของอาจารย์เนี่ยมาอยู่เป็นล็อกเกือบสุดท้ายละนะคะก็คือถามท่านเหมือนกันว่าก่อนที่ท่านจะเดินนะคะว่าเมื่อยไหมคะจากที่ท่านได้เยี่ยมชมมาทุกๆคูหาเลยที่เป็นผลงานนวัตกรรมเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อยเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เกรงใจเหมือนกันว่าท่านต้องถอดนะคะจริงๆอยากให้ถอดถุงเท้าด้วยนะคะแต่ถ้าในภาพจะปรากฏก็คือท่านก็ใส่ถุงเท้าแต่ว่ากรุณาถอดรองเท้าแล้วก็เหยียบนะคะก็ถือว่าขอบพระคุณมากค่ะที่ท่านรัฐมนตรีร่วมในการทดสอบของตัวแผ่นพื้นนะคะหลายคนก็จะรู้สึกว่า
มันลดน้ำหนักได้ไหมนะคะอย่างที่แจ้งว่ามันลดน้ำหนักได้เป็นหลัก100กิโลกรัมนะคะถ้าถึง8,000กิโลกรัมถ้ามีส่วนผสมของปูนซีเมนต์1ส่วนนะคะเพราะว่าลักษณะของตัวแผ่นพื้นเนี่ยมันรับแรงอัดได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าใส่ปูนซีเมนต์ลงไปด้วยนะคะมันจะสามารถรับแรงอัดได้ดีในลักษณะของแรงช็อคนะคะอย่างในภาพเนี่ยตอนนี้ก็คือเราอยากให้รู้ว่าถ้าเป็นวัสดุตกแต่งเนี่ยมันเบาจริงๆท่านก็บอกเบามากเลยนะคะน่าจะเอาไปใช้เป็นตัววัสดุก่อสร้างนะคะก็ถือว่าเนี่ยค่ะเป็นแนวคิดที่แบบท่านก็ส่งมาให้แล้วก็อาจารย์ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็ทำเป็นตัวสินค้าที่เรียกว่า DIY นะคะแล้วก็ทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ไว้เนี่ยค่ะก็ลองยกตัวอย่างของการจัดวางแบบเป็นสับหว่างไว้เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ทิ้งนะคะยังขอให้ท่านมายืนนะคะมายืนในตำแหน่งนี้อีกทีนึงนะคะเพื่อจะได้เป็นการนวดนะคะนวดสุดท้ายจริงๆอยากให้ท่านแบบขยับซ้ายขวานะคะของตัวอุ้มเท้านะคะก็ลองถามท่านว่าเจ็บไหมท่านก็บอกไม่เจ็บเลยนะคะสบายดีนั่นนะคะแล้วท่านก็รู้สึกว่าคลายเส้นนะคะโดยเฉพาะแบบบริเวณน่องได้ดีเลยก็ถือว่ามีการทดสอบนะคะแล้วก็ใช้งานจากผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะคะทั้งคนนำชุมชนแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะคะอาจารย์สรชาก็ขอขอบคุณด้วยนะคะนะคะหลังจากที่เราดูตัวคลิปไปแล้วนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศที่ในวันสถาปนานะคะที่เรามีการจัดวางนะคะก็จะมีการจัดวางนะคะมีสีที่ใช้นะคะก็จะเรียนแบบธรรมชาติอะค่ะนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนอยู่ในบ้านนะคะพักผ่อนง่ายๆสบายๆด้วยคราวนี้ถ้าเรารู้รายละเอียดขั้นต้นแล้วนะคะจากที่เล่ามาเรื่องตัวแผ่นพื้นสุขภาพนะคะคราวนี้ลองมาดูคำถามถ้าคุณผู้ชมตอบได้ก็ตอบมาในช่องทางที่อาจารย์จะบอกท้ายรายการนะคะก็เป็นลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสุขภาพนะคะเป็นลักษณะของแผ่นพื้นสุขภาพที่มีแนวความคิดจากคนที่ตำบลคลองโคนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยที่คนในชุมชนร่วมนะคะสร้างสรรค์แล้วก็ออกมาเป็นแผ่นพื้นสุขภาพนะคะคำถามดีๆที่อยากรู้ก็คือถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเห็นนะคะในสื่อหรือว่าเป็นลักษณะของการได้เข้าไปใช้เลยถ้าได้เที่ยวที่คลองโคนแล้วเนี่ยลองแวะเข้าไปที่สถานีอนามัยนะคะจะมีผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสุขภาพแล้วหลังจากที่ได้ใช้หรือว่าได้เห็นภาพแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีแนวความคิดว่ามันมีลักษณะเด่นยังไงนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมดูจากที่อาจารย์สรชาเล่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวชิ้นนะคะที่มีการเทียบเรื่องน้ำหนักเป็นยังไงนะคะหรือว่าลักษณะของตัววัตถุดิบที่มันมีความเฉพาะยังไงนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะหรืออยากจะได้รับคำแนะนำของตัวการปรับปรุงเป็นข้อด้อยก็ได้นะคะหรือจะเป็นข้อเด่นก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงก็แนะนำมานะคะในช่องทางที่เดี๋ยวจะบอกท้ายรายการอีกทีนึงอาจจะอธิบายวาดภาพประกอบนะคะแล้วแนวแนะแนวว่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเอาไปใช้แล้วก็มีข้อสงสัยใดๆก็สอบถามมาได้นะคะคราวนี้จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณผู้ชมทราบเกี่ยวกับข้อมูลของตัวอย่างงานออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะของภาพรวมผลิตภัณฑ์อยู่3ชนิดนะคะก็เป็นชนิดนี้1ชนิด1แหละก็คือแผ่นพื้นสุขภาพนะคะแล้วก็มีตัวงานตกแต่งนะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสินค้าที่เห็นที่อยู่ในภาพนะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทหนึ่งก็คือเป็น DIY มีสีสันเข้ามาใช้ดึงดูดสนใจนะคะเพราะว่าพออยู่ทางเท้าเนี่ยเรามีตัวสีสันจากตัวเปลือกหอยแล้วแต่ถ้าเป็นสีสันที่เกิดขึ้นบริเวณระนาบข้างลำตัวมันก็น่าจะเร้าใจขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นคิดทูในรูปของสินค้าที่เรียกว่า DIY นะคะก็คือเป็นสินค้า Do It Yourself ก็จะเรียกร้องความสนใจขึ้นถ้าเรามีสีผสมนะคะเด็กๆ ก็สามารถเอาไปใช้ทดลองได้นะคะเลยมีคำถามฝากไว้ว่าเราสามารถทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะจากซีเมนต์ธรรมชาติเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีแนวความคิดที่เห็นตั้งแต่อาจารย์สรชาเล่าเรื่องวัตถุดิบนะคะมีแนวความคิดว่าด้วยส่วนประกอบที่มีเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะคะลองมาแบ่งปันกันแล้วเล่าให้ฟังนะคะแต่ถ้าเกิดจะตอบตามเนื้อหาของตัวทฤษฎีนะคะก็
ก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้นะคะก็อย่างเช่นอาจจะเป็นลักษณะของการพัฒนานะคะเป็นตัวสินค้าแบบนี้นะคะอย่างล่าสุดนะคะที่เดี๋ยวเราคงจะเล่าในตัวรายละเอียดถัดมานะคะก็พัฒนาในรูปแบบที่เป็นสินค้าตัว DIY นะคะเพื่อให้ตอบรับกับตัวคนในชุมชนนะคะก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือง่ายในการแบบจัดรูปลักษณ์นะคะไม่ว่าจะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนแล้วก็ถือของที่ระลึกกลับไปหลายคนอาจจะซื้อกะปิก็อาจจะได้ตัวสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะ DIY กลับไปด้วยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากตัวนักเรียนนะคะแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะคนในชุมชนคุณลุงคุณป้านะคะแล้วก็ตัวผู้ใหญ่เนี่ยมาร่วมนะคะตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยดูเหมือนจะมีเด็กๆเยอะจริงๆ เขามากับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ประมาณเราตั้งเป้าว่า30คนก็ได้มา36ท่านอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยรวมถึงเด็กๆด้วยนะคะซึ่งมุมมองของการเฉลยคำตอบเมื่อกี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะอาจจะคิดว่าตัวสินค้านี้จะเป็นแบบที่อาจารย์คิดไว้จะพัฒนารูปแบบอื่นๆก็เดี๋ยวรอดูในขั้นตอนที่เป็นผลิตภัณฑ์ DIY นะคะหรือว่าคิดว่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆก็แนะนำมาได้นะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่วันนี้เพิ่งมาเจอกันนะคะแล้วก็คิดว่ารายละเอียดที่มีเนี่ยมีประโยชน์นะคะก็สามารถติดตามชมในรายการนะคะในวันพุธหน้านะคะแล้วก็ตามเวลานี้ก็คือ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะในช่องทางนี้นะคะส่วนรายละเอียดที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะตอบคำถามนะคะหรือว่าจะต้องการคำเสนอแนะใดๆขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งต้องการให้อาจารย์สรชาเพิ่มเติมข้อมูลใดๆส่งนะคะตอบกลับไปก็แจ้งอยู่ทางอีเมลนะคะ jinukun@yahoo.com นะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะคะหวังว่ารายการวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแปรรูปนะคะการนำไปใช้หรือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะอาจารย์สรชาขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรายการชมจนถึงสุดท้ายนี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้ามีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่านี้อีกนะคะในรูปของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัววัสดุตกแต่งนะคะก็คือเป็นผนังถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทำนะคะแล้วก็อยากนำไอเดียนี้ไปน่าสนใจในใช้ในการต่อยอดนะคะติดตามชมในทิศหน้าสำหรับวันนี้อาจารย์สรชาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ